มายืนอยู่ข้างพี่ครับขึ้นมานี่หนูเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละค่ะก็เหตุผลที่แม่แก้วลงอันนี้ต้องไปถามพี่ณเดชน์นะคะเพราะอันนี้หนูไม่รู้แต่ว่าก่อนที่จะไปเราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะว่าจริงๆพวกเราก็เสียดายเหมือนกันค่ะเพราะจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้วยการที่มันเป็นสกีรีสอร์ทค่ะมันมีแต่หิมะมีแต่สโนว์แม่ยังหมอลองดูยังคงแตกอยู่เหมือนเดิมค่ะก็เลยได้หมอแนะนำว่าอย่าไปดีกว่าใช่ค่ะก็เลยไม่อยากไปแล้วก็เป็นเหมือนว่าพาลาทุกคนออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ต้องอยู่แต่ในบ้านมันเสียได้ตังค์ค่ะตกใจมากกลายเป็นดราม่าไปเลยใหญ่โตตกใจค่ะลูกค้าหลายคนไม่กล้าโทรหาแม่เพราะกลัวว่าแม่ป่วยแต่ว่าแม่โอเคค่ะไม่ได้ป่วยไปกว่าเดิมค่ะแค่อยู่ในช่วงรักษาถ้าไปเจออากาศที่มันหนาวมากหรือว่าเจอหิมะอะไรเงี้ยมันจะยิ่งปวดแล้วก่อนที่แม่จะมีการโทรได้มีการคุยกับแม่แก้วกับแม่ปานได้มีการคุยกันไหมคะลูกว่าต้องจะเคลียร์ประเด็นดราม่านี้ไหมหรืออะไรยังไงดีไม่หรอกค่ะมันก็ไม่มีอะไรค่ะก็จริงๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าแม่ป่วยแค่อาจจะไม่รู้ว่าป่วยแค่ไหนหลังจากที่แม่ปามีการโพสต์ลงเกิดขึ้นแล้วเราได้คุยกันไหมคะไม่ได้คุยค่ะนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจกันแล้วจริงๆนะบางทีมันมีเอฟเฟกต์มาถึงเราบ้างนะอย่างแบงค์ไอทีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ถามก็หนูอาจจะไม่สังเกตมั้งคะว่าคือเราก็ไม่ได้บอกใครอยู่แล้วว่าจะไปทริปนี้ใช่ค่ะก็เลยไม่น่าจะมีใครมาถามหนูคุณแม่มีอาการเครียดไหมครับถ้ามีแบบว่าดราม่าอย่างเงี้ยหายากไม่เครียดหรอกค่ะก็แค่นิดหน่อยแล้วก็น่าจะมีคนหลายคนเป็นห่วงค่ะซึ่งก็ขอบคุณที่เป็นห่วงแต่แม่โอเคค่ะมีแฟนคลับมาถามย่าไหมคะเวลาเจอตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนถามว่าแม่เป็นยังไงบ้างก็แม่โอเคค่ะโอเคค่ะเหมือนเดิมแล้วอาการตอนนี้คุณแม่หาย 100% ยังครับไม่ค่ะก็ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยร่างกายที่บอกว่าหมอสั่งให้ลดน้ำหนักอะไรด้วยแล้วก็ด้วยการที่แม่ยังคงต้องไปทำงานกับหนูทุกวันก็เลยยังไม่หายดีแต่ว่าไม่ได้แย่ขนาดค่ะคือเดินปกตินั่งได้แต่ว่านั่งนานไม่ได้แค่นั้นเองค่ะใช่ค่ะก็หมอนรองกระดูกแตกค่ะก็เลยมันจะมีแบบว่าหมอนรองกระดูกที่ปิ้นออกมามันก็จะทับเส้นประสาทมันก็จะนั่งนานแล้วมันก็จะขาชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพักไปไหมพักเนี่ยค่ะพักค่ะระหว่างที่เขาไปญี่ปุ่นนอนอยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยค่ะพักเต็มที่เลยค่ะจะหาคนมาดูแลแทนไหมคะยาเพราะให้แม่พักอยู่บ้านได้ไหมมีบ้างค่ะก็มีบางทีก็มีคนนู้นคนนี้มาช่วยดูค่ะแต่ว่าแม่ดื้อโอกาสหายขาดมีค่ะแต่ว่ามันใช้เวลาเป็นปีๆอะไรมันยังไม่ถึงครับต้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแล้วแต่แม่เลยค่ะว่าอยากผ่าหรือไม่อยากผ่าใจเราแล้วหนูเหรอคะแล้วก็จริงๆก็กายภาพเป็นเรื่อยๆก็ดีแต่ว่ามันแค่ใช้เวลาค่ะเป็นห่วงกับมันเป็นห่วงอยู่แล้วค่ะเพราะแม่ดื้อด้วยค่ะแต่ว่าก็แม่เป็นผู้หญิงสตรองค่ะมีของให้คุณแม่ไปถามไหมได้ค่ะไม่ค่ะแล้วแต่หมอค่ะหมอก็แล้วแต่แม่อีกทีสุดท้ายก็แล้วแต่แม่เลยค่ะอาญาหลักอันนี้จะมีจัดทริปของครอบครัวไปไหนไม่รู้ค่ะอันนี้ก็ต้องรอให้แม่หายอยู่ดีใช่ค่ะแล้วประเทศที่แบบแม่ไปด้วยได้อะไรเนี่ยก็ลองดูค่ะแต่ว่ายังไงหนูถ้าแม่ไม่ไปหนูก็ไม่ไปอยู่แล้วมันคือยังไม่มีทริปชดเชยอะไรที่แบบแพลนล่วงหน้าใช่ไหมคะยังไม่มีค่ะวาเลนไทน์ไงคะอะไรคนรู้วาเลนไทน์ใกล้ๆนะก็อย่าลืมกินทีพอดนะคะชีวิตจะได้หวานเอาวาเลนไทน์มีแพลนมีแพลนหรือยังคะหนูไม่มีค่ะแอบดูเซอร์ไพรส์พี่จักรีนาเดชปีนี้แอบดูเซอร์ไพรส์จักรีนาเดชไหมคะไม่หรอกค่ะว่ารู้สึกว่าปีนี้หนูพักนานค่ะก็เลยแบบงานแน่นมากๆพี่เดชให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนยาย่าชอบแบบทำเซอร์ไพรส์เขาตลอดทุกเทศกาลอย่างเงี้ยอ่ะเราจะมีอะไรเลี้ยงไว้ไหมคะมันเกิดขึ้นมาแล้วต้องดูค่ะต้องดูค่ะยังไม่ได้คิดอะไรค่ะไม่เห็นค่ะอันนี้ไม่เห็นจริงอันนี้ไม่เห็นค่ะงงไหมคะงง
งพี่เด็ดได้มีบอกเราไหมว่าเป็นประเด็นเหมือนแบบคนเขามีการโต้ตอบกันด้วยจนแฟนคลับแบบว่าต้องเข้าไปแบบไปช่วยกระจายข่าวว่ามันเป็นของปลอมอะไรเงี้ยยากอันนี้ไม่เห็นนะคะแล้วตัวเราเองเรามี Twitter จริงๆของเราเนี่ยหนูไม่มี Twitter ค่ะจริงๆกลัวคนจะเข้าใจผิดไหมว่าเป็นเราเล่นกับสมรอยกันเองอะไรนะคะกลัวคนจะแบบว่าเขาจะเห็นไหมว่าเราเป็นเราเล่นเองอ๋อไม่ได้เล่นจริงๆมีแต่ Instagram ค่ะแล้วประเด็นที่เขาเหมือนตัดพ้อเหมือนประมาณว่าณเดชน์กับยาย่าจะเลิกกันอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นข่าวไหมไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นค่ะซีเรียสไหมมันจะกลายไปเป็นข่าวก็เหมือนแบบเดี๋ยวนักข่าวไปเอาเป็นการเป็นประเด็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอะไรแบบนี้มันเจอมานานมากๆแล้วค่ะก็เจอบ่อยๆอยู่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกันแต่เขาความสัมพันธ์เขาเรื่องพวกนี้ไม่กระทบความสัมพันธ์ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรค่ะไม่ได้เลิกไม่เรียกว่ายังหวานดีป่ะเราสบายดีค่ะ